คุณหมอคะตอนนี้นะคะผู้ที่ย่างเข้าวัย40หรือ40ขึ้นไปเนี่ยกำลังรอฟังจากคุณหมอแล้วล่ะค่ะอยากจะทราบว่าทำไมวัยนี้เนี่ยถึงเป็นวัยที่ต้องดูแลใส่ใจกับสุขภาพเป็นพิเศษคะคุณหมอจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนของความชรานั้นมันจะเป็นสิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันจะเริ่มมีความเสื่อมของอวัยวะความเสื่อมของเซลล์ตั้งแต่ช่วงอายุประมาณของสักประมาณ30ปีซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับก็จะมีการเจริญเติบโตสูงที่สุดของวัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่ในช่วงอายุประมาณ30ปีการลดลงหรือเสื่อมถอยลงมันจะมีอัตราของการเสื่อมถอยลงไปเนี่ยในเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ1ต่อปีพออายุประมาณสัก40ปีเนี่ยนะครับความเสื่อมถอยมันจะเกิดไปประมาณสัก 10% ใน 10% ที่ว่านั้นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นบรรดาโรคต่างๆที่เป็นโรคที่มันแฝงเร้นเนี่ยมันจะเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้วก็ความเสื่อมถอยของบรรดาอวัยวะของบรรดาเซลล์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่กำลังสำรองหรือสมรรถภาพสำรองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราเหมือนเราไม่ได้เป็นอะไรชีวิตของเรายังคงดำรงอยู่อย่างปกตินะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสมรรถภาพหรือกำลังสำรองของเรามันลดลงไปแล้วโรคที่จะตามมากับวัย40เนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอในวัยเลข4ไปแล้วเนี่ยนะครับความสามารถของร่างกายในการทำกิจกรรมในตามปกตินะมันจะลดลงนะอย่างเช่นในแง่ของการที่ตับอ่อนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายน้ำตาลก็จะทำหน้าที่ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นโอกาสที่เราจะพบโรคเบาหวานในช่วงอายุสักประมาณ40เนี่ยเราก็จะสามารถจะพบได้มากขึ้นถ้าหากว่าไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีความระมัดระวังในเรื่องของอาหารก็อาจจะตามมาซึ่งของการมีไขมันในเลือดสูงก็อาจจะติดจับอยู่ที่ตัวหลอดเลือดก็อาจจะก่อให้เกิดโรคของความดันโลหิตสูงนะครับก่อจะอาจจะก่อให้เกิดโรคของหัวใจขาดเลือดนะครับหรืออาจจะเกิดเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงซึ่งนำไปสู่ภาวะของการเกิดภาวะการเป็นอัมพาตอัมพาตในวันข้างหน้าโอ้โหคุณผู้ชมคะห้ามอะไรก็ห้ามได้นะคะแต่ห้ามเข้าวัยสีเนี่ยคงจะห้ามยากค่ะแต่ที่ทำได้นะคะคือต้องขอให้คุณหมอเนี่ยช่วยแนะนำคุณผู้ชมที่อายุกำลัง40หรือว่า40ไปแล้วเนี่ยค่ะว่าต้องดูแลสุขภาพตัวยังไงค่ะหลักการง่ายๆก็คือ3ออแรกเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารในคนที่เป็นวัยอายุ40ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องทานอาหารทั้ง5หมู่นั้นแตกต่างจากคนในวัยอื่นบ้างในออที่2นะครับก็คือการออกกำลังกายเราคงต้องออกกำลังกายในลักษณะที่เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อย 20-30 นาทีและจะต้องทำโดยสม่ำเสมออันที่3ก็คือเรื่องของอนามัยอนามัยนั้นก็จะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการลดละเลิกสิ่งที่มันเป็นอบายมุขทั้งหลายหรือของที่เป็นสารพิษทั้งหลายเหล้าบุหรี่สุราอะไรทั้งหลายหรืออีกอันก็คือการทานอาหารที่ทำลายสุขภาพอันที่2คือการตรวจสุขภาพประจำปีประเด็นนี้คือประเด็นที่สำคัญสามารถที่จะระบุโรคได้นะครับตั้งแต่ระยะเนิ่นๆและเราก็ควรจะทำทุกปีเนื่องจากว่าในช่วงในวัยนี้เราพบว่าอัตราการเกิดโรคอัตราการเกิดภาวะทุพพลภาพอัตราการเกิดอัตราตายนะครับของคนเราเนี่ยมันจะเริ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงอายุขนาดนี้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจในวัยนี้ในวัย40ซึ่งเป็นวัยจุดเริ่มต้นถึงเป็นปากประตูเข้าของการเข้าไปสู่วัยชราในวันข้างหน้าถ้าเราสามารถจะทำให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงได้เป็นอย่างดีรู้ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาตั้งแต่ระยะต้นๆให้การดูแลรักษาเราก็จะมีสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตเราคงต้องเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่มันสามารถครอบคลุมนะฮะในโรคที่เราพบบ่อยๆในช่วงในวัยขนาดนี้ขณะเดียวกันเราคงจะต้องเลือกแพทย์ที่สามารถที่จะมีความพิถีพิถันในการตรวจสามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคนี้แล้วหรือยังมีแนวโน้มที่จะเป็นและให้คำอธิบายถึงการป้องกันแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุย่าง40ขึ้นไปเนี่ยนะคะมีข้อสงสัยว่าตัวเองมีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆที่คุณหมอได้กล่าวมาในวันนี้เนี่ยก็สามารถโทรมาปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญได้ที่เบอร์นี้ค่ะปอยก็ต้องขอขอบคุณนายแพทย์เกริกยศชรายนเดชะผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท1เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอครับ